วันนี้มาแจ้งความค่ะก็โดนตัดต่อภาพใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมีคนนะคะเป็นคนร้ายนะคะนำภาพที่เป็นรูปหน้าของน้องวีอะค่ะแล้วก็ตัดต่อใส่ด้านล่างเนี่ยเป็นภาพนูดหรือภาพโป้นะคะเป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งคลิปวิดีโอค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ภาพต้นฉบับที่ไหนไปภาพทั้งน้องวีระบุได้ไหมคือไม่บอกไม่ได้ค่ะคือรู้ว่าเป็นแบบเป็นภาพหน้าที่แบบว่าไปถูกตัดต่อใส่กับร่างกายที่ไม่ใช่ของเราอนาจารนะคะก็ไม่สามารถชี้ได้เหมือนกันว่าเป็นรูปไหนจำไม่ได้อันนี้วีเห็นด้วยตัวเองหรือว่ามีใครส่งมาให้คะก็ได้ก็เห็นทางแฟนคลับของน้องอะค่ะส่งมาให้ใช่เขาเห็นภาพแล้วเขาก็มีความกังวลก็เลยส่งมาให้ทางต้นสังกัดแล้วก็ตัวน้องค่ะค่ะตอนวีเห็นเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วไหมดูภาพเพราะปีที่แล้วไปโดนที่ไม่เหมือนเดิมค่ะอันใหม่ค่ะครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิมไหมคะดิลลี่ค่ะก็รู้สึกรุนแรงทางจิตใจกว่าเดิมพอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยค่ะเคลื่อนไหวด้วยใช่ค่ะตอนเห็นเป็นยังไงชอบก็ตกใจค่ะใช่แม้จริงวีกว่าควรจะเข้าใจผิดไหมที่แบบภาพมันเป็นคลิปคราวนี้รอบนี้เป็นคลิปเลยในเว็บนึงก็รู้สึกว่าดูมีสิทธิ์เข้าใจผิดได้อยู่ก็เลยอยากวันนี้เลยอยากมาจับมือกับทนายกิ่งมาร่วมกันแจ้งความเพื่อแบบเอาผิดคนร้ายแล้วก็เพื่อเคลียร์ด้วยว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วก็อยากแจ้งด้วยว่าใครที่แชร์ก็ผิดเหมือนกันนะคะบอกไว้ก่อนอย่างวันนี้แจ้งในข้อหาอะไรบ้างครับทนายค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีการดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะเป็นมาตรา14วงเล็บ4แล้วก็มาตรา16นะคะแล้วก็เป็นตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287นะคะแล้วก็เป็นในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยค่ะค่ะเป็นไงบ้างมีความสบายใจขึ้นเราได้มารู้สึกสบายใจค่ะพอได้เจอหน้าทนายกิ่งก็รู้สึกว่าโอเคทีมเราคุณภาพแน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันยังไงก็เชื่อในทีมของฝั่งกฎหมายของเราแน่นอนค่ะแองจี้รู้สึกไงโดนตัดต่อมาหลายรอบเหมือนกันนะใช่ก็คือโดนมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกถูกละเมิดในเชิงร่างกายของเราแหละแอสผู้หญิงคนนึงมันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วค่ะใช่โกรธเลยไหมครับพี่ไม่ได้โกรธแต่รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเฮิร์ตมากกว่าค่ะใช่รอบนี้กี่ลายคะคะรอบนี้กี่ลายคะไม่อันนี้ในชั้นนี้อะค่ะเราอาจจะยังให้ข้อมูลไม่ได้อะค่ะอาจจะมันจะมีผลกับรูปคดีก็อยากจะให้ทางตำรวจเขาสอบสวนต่อไปเท่าที่ตรวจสอบมาอันนี้คือเป็นเว็บอยู่ในประเทศเราหรือว่าเป็นต่างประเทศครับเป็นแอปพลิเคชันนะคะหนึ่งแต่คืออาจจะระบุชื่อยังไม่ได้ตอนนี้อะค่ะสื่อสังคมออนไลน์จ้าใช่ใช่ภาพที่จะถ่ายมาให้นะคะเขาเอาเป็นโพสเป็นพูดหรือเป็นคลิปแคปชั่นในภาษาอะไรบ้างคะขออนุญาตไม่แจ้งได้ไหมคะคืออันนี้เป็นแบบส่งส่วนตัวแต่ว่าขออนุญาตไม่แจ้งอะไรมากกว่าเขาเอารูปเราไปโพสหรือว่าไปเขาเขียนแคปชั่นอะไรยังไงน่าจะค่ะรู้สึกว่าไม่อยากให้เสียรูปคดีเพราะว่าเดี๋ยวแบบรู้ตัวอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้ตัววีเองมีความกังวลใจอะไรมั้ยไม่กังวลใจเท่าไหร่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเชื่อในทีมมากๆค่ะแล้วก็เชื่อในกฎหมายบ้านเราที่จะช่วยเหลือเราในด้านนี้ได้ค่ะเท่าที่ตรวจสอบดูมีหลายรูปหลายคลิปมั้ยคะหรือว่าแค่รูปเดียวครับเหมือนก็เด่นๆก็น่าจะเป็นคลิปอ่ะเนาะค่ะใช่ค่ะที่เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปเดียวค่ะความยาวของคลิปนี้พอสามารถระบุได้มั้ยครับจำไม่ได้แต่ว่าสั้นๆค่ะก็คือยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดมั้ยครับใช่ค่ะเอาเรื่องถึงที่สุดอยากบอกอะไรคนที่ปล่อยหรือคนที่มีคลิปอยู่ในมือก็ก็คือหลักๆอะค่ะที่มาน้องวีมาแจ้งความวันนี้คือน้องวีบอกกับตัวทนายว่าเคยโดนมาหลายรอบแล้วแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะยอมใช่มั้ยคะน้องวีแล้วก็เราอยากให้เอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษอะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะว่าใครจะพอเป็นผู้กระทําความผิดอะค่ะกับ2เนี่ยเราอยากจะแจ้งไปยังพับลิกแฟนคลับของน้องวีทุกท่านนะคะว่าที่เห็นถ้ามันมีภาพคลิปลักษณะโป๊เปื่อยออกมาน้องวีอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่น้องวีนะคะเพราะว่าน้องวีเป็นต้นแบบของเยาวชนที่ดีอะค่ะถ้าเยาวชนไปเห็นเรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นต้นแบบของเขาก็จะไม่ดีแล้วก็3ก็คืออาจจะอยากแจ้งว่าใครที่เอาภาพนั้นไปเผยแพร่ต่อก็มีความผิดและมีโทษตามกฎหมายอาญาเช่นกันประมาณนี้อย่างครั้งนี้มาส่งผลอะไรต่อตัววีบ้างครับ
เชิงหลักๆแล้ววีรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็จิตใจเป็นหลักแหละค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเราแบบถูกละเมิดร่างกายของเราทั้งๆที่แม้ว่ามันจะไม่ใช่ร่างกายของเราก็จริงแต่แบบในความรู้สึกเรารู้สึกแบบถูกเอาเปรียบอยู่อะไรเงี้ยค่ะวีบอกนะคนที่มีคลิปให้ลบเถอะอย่าส่งต่อใช่ค่ะก็อย่าส่งต่อกันเลยเพราะว่าถ้าส่งต่อคุณผิดเหมือนกันค่ะระวังโดนเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่อีกเมื่อไหร่ครับพอจะทราบไหมครับวีตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่แบบกำลังคุยกันอยู่ยังไม่เสร็จดีค่ะก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันใช่อะพอเมื่อกี้พอบอกว่าเริ่มรู้แล้วว่าเป็นใครที่เป็นมือมืดคนนั้นมันเป็นยังไงครับก็เริ่มรู้ตัวจะให้เป็นกระบวนการกฎหมายดีกว่าเพราะว่าวีเองก็ยังไม่กล้าพูดอะไรเยอะใช่อืมอยากบอกอะไรเขาคนนั้นไหมคะอยากบอกอะไรเขาแบบเขาคนนั้นกับเขาคนนั้นก็เตรียมตัวไว้ดีๆค่ะตัววีรู้สึกเสียใจไหมเพราะว่าก็ไม่ใช่คนเดียวที่โดนนะครับเพราะว่าตอนที่เสียไปหลายคนก็โดนตลอดอย่างนี้เยอะมากเลยใช่ค่ะวีคือวีรู้สึกว่าเราโดนกันเยอะมากแบบทั้งในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการที่ออกมาทำอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะปกป้องตัวเองแล้วก็เชียร์ให้ทุกคนทำสิ่งนี้แบบปกป้องตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้เกิดการทำแบบนี้เรื่อยๆอีกเราก็เลยต้องเอาความให้ถึงที่สุดให้ได้รับการลงโทษอย่างเอ็นพีเทชันที่ไปเจอมานอกจากสวีแล้ววียังเจอเพื่อนๆในวงการหรือใครเพิ่มเติมนอกสวีไหมครับตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะตอนนี้ดูเป็นของวีก่อนใช่ที่ทนายพูดไปถึงเอฟซีแล้วอยากให้ตัวน้องค่ะค่ะก็พูดว่าอะไรคะฝากถึงใช่ไหมคะก็เอฟซีของเราอะว่าอันนี้ภาพที่มันได้ที่มันหลุดไม่ใช่ค่ะก็อยากแจ้งแหละค่ะว่าไม่อันนั้นไม่ใช่ภาพวีแน่นอนค่ะเป็นการตัดต่อแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่เหมือนเตือนเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยบอกอยู่ว่าแบบมันไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนแล้วก็นั่นแหละค่ะไม่ยอมปล่อยแน่นอนแล้วก็รับสมมติว่าเป็นเงินสดขนาดเดี๋ยวว่ากันค่ะอยากมาครั้งนี้มีอะไรบอกร้องไห้หรอค่ะครั้งนี้เข้มแข็งกว่าเดิมไหมก็เข้มแข็งมาตลอดค่ะใช่ค่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะมาวันนี้